สวัสดีครับอยู่กับทอมเรดเดอร์ชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับการเปลี่ยนยางนะครับซึ่งตอนนี้ยางหลังผมเท่าที่เห็นสภาพนะครับคือหน้ายางไปหมดแล้วนะครับจากที่ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาก็คือไปเคลือบสีนะครับก็เลยสังเกตเห็นยางหลังว่ามันเสื่อมสภาพแล้วนะครับแทบจะไม่ได้ไปต่อแล้วนะก็เลยถึงเวลาเปลี่ยนยางคราวนี้เราจะเลือกยางตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะขับไปที่ร้านแล้วก็ไปดูกันว่าเป็นยางประเภทไหนแล้วก็รุ่นอะไรแล้วก็ทดสอบการใช้งานให้ดูด้วยนะครับว่าใช้งานดีไม่ดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยร้านในวันนี้ที่ผมจะไปนะครับอยู่ตรงบริเวณแยกแครายนะครับคือร้านสินอะไหล่นะครับซึ่งร้านในวันนี้เขาจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมทางช่องทอมไรเดอร์ชาแนลนะครับสวัสดีครับต่อสวัสดีค่ะกำลังเช็คสต็อกยางอยู่พอดีเลย ดีต้อนรับค่ะครับวันนี้ผมจะมาเลือกยางตัวนึงนะครับที่จะไปใช้สำหรับสายโทลลิ่งนะครับกับ Forza 350นะครับซึ่งวันนี้ซอสจะแนะนำเป็นยางตัวไหนดีครับก็ตอนนี้มาแรงก็เป็นตัวนี้ค่ะสำหรับเศรษฐกิจข้าวยางหมักแพงนะคะครับก็เป็น ND City ND City นะครับค่ะขายดีมีทุกไซส์ทุกเบอร์ค่ะมีทุกไซส์ทุกเบอร์นะครับจะเห็นได้ว่าเราที่ร้านที่นี่นะครับสินอะไหล่นะครับก็จะมียางหลายประเภทเลยนะครับหลายขนาดนะครับใช่ค่ะของคุณเป็นรถรุ่นอะไรคะของผมเองเป็นรถ Forza 350ครับ Forza 350ก็ต้องเป็นไซส์นี้เลยค่ะเนี่ยล้อหน้า120 75ล้อหลัง140 70 14ค่ะนะคะซึ่งตอนนี้อยากสอบถามว่าทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษนะครับสำหรับ Forza 350 Forza 350ก็คือโปรโมชั่นพิเศษของเราคือทุกไซส์ทุกเบอร์ทุกเบอร์เลยถ้าซื้อคู่กันนะคะก็คือซื้อ2เส้นอย่างเงี้ยค่ะครับเราจะแถมน้ำมันตัวนี้ค่ะรักห้ามนะคะมูลค่า170บาทให้ฟรีค่ะ1แพ็ค170บาทให้ฟรีนะครับใช่ตัวนี้นะครับทุกรุ่นที่มาใช้มาซื้อมาหนุน ND City อ่ะค่ะ ND City 1คู่จะได้นี้ฟรีมูลค่า170บาทจากทางร้านเรานะคะราคาตอนนี้สำหรับ Forza 350คู่นี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ที่ถามก็คือ 1,850 ค่ะโอ้ 1,850 แล้วได้นี้ฟรีด้วยมูลค่า170บาท1,850 เนี่ยผมเห็นปกติยางยี่ห้ออื่นนะครับก็จะได้แค่ประมาณไม่ถึงเส้นหรือเส้นเดียวถ้าแบรนด์ดังนะใช่ได้ประมาณเส้นหนึ่งประมาณเส้นหนึ่งหรือบางทีก็ไม่ถึงเส้นด้วยใช่ใช่ ถ้าคุณซื้อตัวนี้คุณสามารถเปลี่ยนได้2คู่ค่ะเดี๋ยวผมจะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวผมจะเอายางคู่นี้แหละนะครับไปทดสอบการขับขี่ให้ดูนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับซึ่งวันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าทางร้านสินอะไหล่เนี่ยสำหรับ Forza 350เท่านั้นนะครับในส่วนของล้อหน้าเนี่ยมันจะติดในส่วนของการตั้งศูนย์นะครับแต่ร้านเองก็รับเปลี่ยนใช่ไหมครับรับเปลี่ยนมาทุกยี่ห้อเลยทุกรุ่นก็สกูตเตอร์แล้วก็บิ๊กไบค์ที่ไม่เกิน 650 ซีซีเนี่ยเราก็ทำหมดนะคะครับแต่มันจะเป็นเฉพาะของตัวแกนของ Forza 350นะครับที่มันไม่สามารถเข้ากับในส่วนของล้อหน้าได้นะครับที่จะตั้งศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะซื้อยางที่นี่นะครับเนื่องจากว่ามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับแล้วก็จะไปเปลี่ยนในส่วนของอีกร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ที่นั่นที่นั่นแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบการขับขี่ให้ดูนะครับอยากให้ซอฝากร้านไว้นะครับว่าตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ข้อมูลติดต่อนะครับอ๋อก็คือร้านสินอะไหล่เนี่ยอยู่สี่แยกแครายนะคะเสิร์ชคำว่าสินอะไหล่จะสี่แยกแครายจะขึ้นมาเลยหรืออะไหล่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็น6คูหานะเปิดมา28ปีแล้ว28ปีแล้วแล้วโปรโมชั่นนี้นะคะก็มาทางเพจของคุณใช่ไหมใช่ครับเราจะให้ถึง30มีนาคมคมนี้นะคะที่จะแถมก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นข้อความเอาไว้นะครับว่าถ้ามาจากทางช่องทอมเบนเดอร์ชาแนลหรือว่าเพจ Forza Touring Club Thailand นะครับสามารถมาติดต่อที่ร้านแล้วก็บอกช่องทางดังกล่าวที่มานะครับแล้วก็มารับโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับเดี๋ยวให้ติดต่อซอได้เลยนะครับเป็นกรณีพิเศษมาคุยกันที่หน้างานอีกทีครับได้ครับหรือให้เบอร์โทรไปครับยังไงก็ขอขอบคุณซอด้วยครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้กับสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมรับยางไปแล้วเดี๋ยวไปดำเนินการต่อขอบคุณครับถ้าดีบอกต่อด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านเพื่อจะมาเปลี่ยนยางตัว ND Rubber นะครับ
ซึ่งเดี๋ยวรอช่างดำเนินการเปลี่ยนนะครับขนาด10กรัมและ15กรัมอืม5กรัมแล้วก็10กรัมก็อย่างสมมุติ30ผมจะแบ่งซ้ายขวาตามตัวนี้ของมอจะใช้ตัวเนี้ยผมก็ซ้ายขวาอย่างละ15กรัมอ๋อตัวเลขก็จะพอดีกับ30จะให้ได้30ใช่โอเคครับแสดงว่าเวลาพี่หมุนก็คือพี่ค่อยดูค่อยๆดูแบบค่อยปรับไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ว่าใส่ไปกี่กรัมมันจะมีเศษบางทีมีเศษอยู่ห้าเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าเม็ดทองมันเยอะแล้วมันจะไม่ใส่เพิ่มแล้วแล้วมันบอกไหมว่าต้องติดซ้ายหรือขวาตัวนี้เป็นหมวกของมอเตอร์ไซค์เราติดซ้ายขวาต้องติดซ้ายขวาใช่ถ้าอย่างสมมติ30อ่ะถ้าเป็นแผ่นแบบนี้เราติดตรงกลางไม่ได้อยู่ละเราต้องแบ่งซ้ายขวาอ๋อแบ่งซ้ายขวาใช่ครับตอนนี้ผมติดตั้งตัวยาง ND Rubber แล้วนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ถ่วงล้อใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการปล่อยมือให้ดูด้วยนะครับสำหรับการตั้งศูนย์ถ่วงล้อแล้วก็การเปลี่ยนยางใหม่ว่ามันดีขึ้นไหมนะครับที่ความเร็วปกติแล้วจะอยู่ที่40ถึง60จะมีอาการส่ายนะครับสำหรับฟีลลิ่งการขับขี่นะครับ
ที่ความเร็วประมาณ60ถึง40นะครับเดี๋ยวผมทดสอบปล่อยมือให้ดูนะครับอาการสั่นที่ช่วง60ถือว่าน้อยลงไปเยอะเลยนะครับนี่คืออาการสั่นที่ช่วง60นะครับน้อยลงไปเยอะเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการตั้งศูนย์ด้วยนะครับสำหรับความรู้สึกแรกในการขับขี่ตัวยาง ND Rubber ผมสัมผัสได้ถึงความแตกต่างของตัวยางเดิมนะครับคือยาง ND Rubber จะมีความนุ่มนะครับเวลาขับขี่เนี่ยจะไม่ค่อยสั่นสะเทือนเท่าไหร่นะครับมีความคล้ายๆความรู้สึกคล้ายๆยาง IRC IZS นะครับการเข้าโค้งในระยะความเร็วต่ำเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับความเร็วต่ำเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในส่วนของความเร็วสูงกันด้วยนะครับเนี่ยการขับขี่เทโค้งตอนนี้คือผมซ้อน2อยู่นะครับขับขี่ได้อย่างมั่นใจนะครับนี่คือการขับขี่ซ้อน2นะครับกับกล่องท้ายนะครับที่ความเร็วต่ำถือว่ามั่นใจมากนะครับในการขับขี่ยิ่งถนนที่แบบว่าเป็นถนนเรียบๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับช่วงท้ายไม่มีการสายเลยนะครับเท่าที่ปรากฏมาอาจจะเป็นเพราะว่ามีการตั้งศูนย์ใหม่ด้วยนะครับช่วงท้ายเลยไม่สายเลยนะครับแล้วก็การเข้าโค้งของตัว ND Rubber ตัวนี้ก็ทำได้ดีเลยนะครับอายุยางตามข้อมูลของทางบริษัทผู้ผลิตแจ้งไว้ว่าอายุยางที่เหมาะสมนะครับที่ไม่เกิดอันตรายก็ประมาณ 15,000 กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายซื้อมาสำหรับรับส่งแก๊ปหรือขับออกทัวริ่งเนี่ยถือว่าเป็นยางที่ค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าราคาถูกมากนะครับถ้าเกิดว่าในราคานี้เราสามารถซื้อยางที่เป็นตัวยางแพงๆได้1คู่ไม่ถึงนะครับซื้อได้แค่เส้นเดียวเพราะฉะนั้นราคายางแพงๆเส้นเดียวนะครับถ้าเรามาเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับทั้งคู่นะครับเราก็จะประหยัดได้เงินประหยัดเงินไปได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการขับขี่เส้นทางที่มีความเร็วขึ้นนะครับสำหรับฟีลลิ่งการขับขี่ที่ความเร็วสูงนะครับถือว่ายึดเกาะถนนได้ดีพอสมควรเลยนะครับการขับขี่จะให้ฟีลลิ่งที่มีความนุ่มนะครับคล้ายๆ IRC IZS นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่รถเยอะนะครับผมไม่สามารถทดสอบที่ความเร็วสูงมากกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าจากที่สัมผัสมาก็คือจะรู้สึกถึงความแตกต่างของตัวยางเดิมนะครับเปรียบเทียบกับยางเดิมติดรถนะครับกับยางตัวนี้นะครับถือว่าฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ย ND Rubber ตอบโจทย์มากกว่านะครับสำหรับการเป็นขับขี่สไตล์ทัวริ่งนะครับเพราะว่ามันมีความนุ่มสบายนะครับมีความแตกต่างอย่างได้เห็นได้ชัดนะครับสำหรับผู้ขับขี่นะครับแล้วก็การเข้าโค้งการขับขี่การพลิกตัวในแต่ละจังหวะนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับหรือว่าการแซงนะครับหากลองให้คะแนนนะครับในส่วนของตัวยางตัวนี้นะครับคะแนนเรื่องของราคาเนี่ยผมให้ 9.5 เลยนะครับถือว่าราคาถูกกว่ายางอื่นนะครับซื้อยาง ND Rubber 1คู่บางทีอาจจะได้ยางอื่นแค่เส้นเดียวนะครับส่วนต่อมานะครับเรื่องของความคุ้มค่านะครับเรื่องของความคุ้มค่าหมายถึงว่าเรื่องของประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับการใช้งานกับราคานะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับคุ้มค่าเนี่ยให้9เลยนะครับเต็ม10ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพผมยังจะให้ประมาณ 8.5 นะครับถือว่าเป็นยางที่อยู่ในคุณภาพเกณฑ์ค่อนข้างดีเลยนะครับการขับขี่แต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุณคุ้มมากนะครับที่จะซื้อตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยลองผมอยากให้ทุกคนได้ลองดูก่อนนะครับอันนี้บอกไว้เลยบางทีเราไม่จำเป็นต้องใช้ยางแพงมากนะครับเพราะผมรู้สึกได้ว่ายางตัวนี้ถ้าดีผมก็จะบอกว่าดีนะครับถ้าไม่ดีก็คือบอกไม่ดีนะครับแต่จากการขับขี่แล้วเนี่ยเรื่องของการขับขี่เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับการเข้าโค้งการก่อถนนถือว่าดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ในส่วนของกรณีการขับขี่ในหน้าฝนเนี่ยผมไม่ได้ลองเองจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรแต่ว่า
ตามข้อมูลที่ทางทีมแอดมินบอกมาเนี่ยเขาสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจนะครับที่ความเร็ว120ในกรณีที่มีฝนตกนะครับนั่นคือการทดสอบจากทีมงานแอดมินของเราเองนะครับส่วนของอายุการใช้งานตามผู้ผลิตบอกมาอยู่ที่ประมาณ 15,000 กิโลนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับยางอื่นๆทั่วไปนะครับบางรายอาจจะอยู่ที่ 20,000 กิโลเมตรนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของอายุยางด้วยนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาในราคาประมาณ 1,800 เนี่ยแล้วคุณวิ่งได้ 15,000 โลถือว่าคุ้มไหมก็หารเงินดูแล้วยังไงก็คุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพมันเองเนี่ยความรู้สึกฟีลลิ่งมันเองเนี่ยสามารถขับขี่ได้ดีกว่ายางติดรถแน่นอนอันนี้ผมบอกได้เลยว่าดีกว่ายางติดรถแน่นอนนะครับใครที่มียางติดรถอยู่เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้รับรองว่าคุ้มค่าครับระยะเบรกตัวของยางเองระยะเบรกทำได้ดีนะครับถือว่าการยึดเกาะถนนทำได้ดีเลยทีเดียวตอนแรกผมก็คิดว่ายางราคาประมาณนี้นะครับประสิทธิภาพที่คาดหวังไว้ยังไม่ได้ประมาณขนาดนี้นะครับแต่พอมาลองขับจริงๆถือว่าประสิทธิภาพมันเกินราคานะครับคือเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าอายุการใช้งานแล้วล่ะครับว่ามันจะได้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็พอนานๆไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะรีวิวหรือมาบอกกล่าวกันในภายหลังนะครับอาจจะเป็นคลิปเสริมหลังจากใช้ไปประมาณ 10,000 กิโลหรือว่า 15,000 โลผมจะมาบอกให้อีกครั้งนึงแต่เบื้องต้นผมจะใช้อย่างนี้นะครับในการออกทริปอื่นๆทั่วไปก่อนหน้านี้นะครับที่จะมีกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามช่องก็สามารถสอบถามได้นะครับว่าตอนนี้ยังความรู้สึกการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะอัปเดตให้ตลอดนะแต่เบื้องต้นผมประทับใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่นะครับลองไปดูนะครับคือถ้าผมบอกแล้วว่าดีก็คือดีนะครับถ้าไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับแต่วันนี้ยังไงก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทอมบาร์เดอร์ชาแนลกันด้วยนะครับขอบคุณครับ